ถวายสังฆทานได้อานิสงส์มากลดกรรมหากทำถูกต้องการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมากเพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายเมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัดบอกท่านเจ้าอาวาสว่าต้องการถวายสังฆทานท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัดไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทานท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทานหากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่งการทานนั้นก็จะไม่เป็นสังฆทานถ้าต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดผู้ถวายทานก็มักจะบอกให้เขียนชื่อนามสกุลให้แก่พระภิกษุเพื่อท่านจะได้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้นๆการทำสังฆทานนั้นหากมีกำลังมีปัจจัยขอแนะนำว่าควรทำให้ครบทั้งปัจจัย4มีอาหารคาวหวานให้ครบถ้วนน้ำสะอาดเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเพิ่มพระพุทธรูปประจำวันเกิดและหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรช่วยให้เขาเข้าใจในรสพระธรรมเพื่อให้เขามีจิตใจที่เย็นสบายพ้นทุกข์การทำบุญถวายสังฆทานนั้นได้อานิสงส์ใหญ่มากหากเราทำถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้างกุศลเพื่อตนเองหรือสังฆทานอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของตามปัจจัยที่เรามีอย่าให้เราเดือดร้อนเพราะทำบุญให้ทำตามกำลังเมื่อได้ของครบเราก็หาวัดที่ท่านปฏิบัติหรือวัดที่ตนเองศรัทธาให้ทำสังฆทานประกอบด้วยของ12ข้อดังต่อไปนี้ 1. อาหารสดเช่นข้าวต้มกระเพาะปลาก๋วยจั๊บผัดผักรวมมังสวิรัติควรมีอาหารประมาณ3ประเภทควรมีอาหารแห้งด้วยประกอบไปด้วยข้าวสารปลากระป๋องหรืออาหารแห้งสำเร็จรูปอื่นๆหรือสิ่งที่จะให้โรงครัวประกอบอาหารได้เช่นน้ำปลาซอสซีอิ๊วเพราะบางวัดท่านมีโรงครัวหากทำสังฆทานอุทิศให้ทำอาหารที่คนตายชอบก็ได้หากทำเพื่อตนเองสร้างบุญก็เอาสิ่งที่เราทานเราชอบอานิสงส์ที่จะได้รับคือมีร่างกายบริบูรณ์ไปไหนมาไหนไม่อดไม่อยาก 2. ข้าวสวยอานิสงส์ที่จะได้รับเหมือนข้อที่1 3. น้ำสะอาดอานิสงส์ที่จะได้รับคือมีน้ำดื่มไม่ขาดแคลนน้ำใช้หากเรายังไม่ตาย 4. รองเท้า1คู่อานิสงส์ที่จะได้รับคือจะมีสัมผัสที่ดีขึ้นเท้าเดินเหินสะดวกตายไปมียานพาหนะทิพย์สะดวกสบายการให้ยานพาหนะถือว่าให้ความสุขแค่รองเท้า1คู่ญาติเราที่ตายโมทนาเขาจะมีความสุขขึ้นมากๆ 5. จีวรอังสะตะบงรัดประคตหากเราทรัพย์น้อยให้ทำบุญผ้าเช็ดหน้า1ผืนก็ได้อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือ
ไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ใส่อะไรก็สบายดูดีผิวพรรณงดงามผีได้รับคือมีเสื้อผ้าเครื่องทรงทิพย์ 6. ยารักษาโรคอานิสงส์ที่จะได้รับคือโรคที่เราเป็นจะบรรเทาลง 7. เสื่อศาสตร์เครื่องปูลาดอาสนะสงฆ์อานิสงส์ที่จะได้รับคือฐานะจะไม่ตกต่ำอย่างน้อยเท่าเดิมฐานะทรงตัวเกิดชาติหน้าสูงสักและหนุนเรื่องการทำภาวนาจะได้ผลไวเข้าสมาธิได้ไว 8. หนังสือมนต์พิธีแปลอานิสงส์ที่จะได้รับคือสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมช่วยสืบต่อพระศาสนาด้วย 9. พระพุทธรูปปางวันเกิดเราหรือคนที่เราจะอุทิศให้ขนาดตั้งแต่7นิ้วขึ้นไปอานิสงส์ที่จะได้รับคือสุขภาพกายของเราจะดีขึ้นทรงตัวรูปงามขึ้นมีความเด่นท่ามกลางฝูงชนมีเสน่ห์ขึ้น 10. ร่มอานิสงส์ที่จะได้รับคืออยู่ไหนก็ไม่เดือดร้อนสุขสบายมีที่พึ่งร่มเย็นผีโมทนาแล้วได้ร่มหรือที่พักพิง 11. สิ่งอื่นๆเช่นสบู่ผงซักฟอกน้ำยาล้างห้องน้ำไม้ถูพื้นแปรงล้างห้องน้ำไม้กวาดเป็นต้นอานิสงส์ที่จะได้รับคือผิวพรรณผู้ที่ไม่สวยจะดีขึ้นนวลเนียนสวยขึ้นโรคที่เป็นจะทุเลาลงไม้กวาดจะทำให้เราผิวงามพิเศษเหมือนพระนางโลหินี 12. เงินประมาณ100บาทใส่ซองเขียนด้วยว่าใช้ในกิจสงส่วนรวมได้หมดทุกอย่างหากท่านนำไปใช้ซื้อข้าวของมาทำภัตตาหารให้พระเนนเราก็ได้บุญสังฆทานหากท่านนำไปสร้างโบสถ์เราได้บุญวิหารทานเงินส่วนนี้จึงสำคัญมากจะหนุนให้เราได้ลาภลอยหากทำได้ครบตามนี้ทั้ง12ข้อท่านจะได้อานิสงส์มากหากทำให้ผู้อื่นหรือผู้ล่วงลับจะช่วยเขาได้มากจากภพภูมิที่ลำบากจะสามารถเลื่อนภพภูมิขึ้นได้แล้วเพียบพร้อมไปด้วยทิพย์สมบัติหากทำให้ตนเองหรือครอบครัวจะหนุนดวงโชคลาภขึ้นมากทั้งทางโลกและทางธรรมจะคล่องตัวอย่างมากถ้าต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดผู้ถวายทานก็มักจะบอกหรือเขียนชื่อนามสกุลให้แก่พระภิกษุเพื่อท่านจะได้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้นๆการทำพิธีถวายสังฆทานไม่มีอะไรยุ่งยากเมื่อนำสิ่งของไปและพระสงฆ์รู้ความประสงค์ท่านก็จะให้จุดธูปเทียนแล้วก็ว่านโมสามจบแล้วกล่าวถวายสังฆทานดังนี้อิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทอญแล้วก็จะถวายของที่เป็นสังฆทานทั้งหมดให้ท่านแล้วท่านก็จะให้ศีลให้พรยะถาสัพพีผู้ถวายสังฆทานก็กรวดน้ำแผ่ส่วนบุญกุศลเป็นอันเสร็จพิธีทำบุญถวายสังฆทานในชุดสังฆทานการจะทำทานด้วยสังฆทานให้ได้อานิสงส์มากๆเราควรจะจัดเครื่องใช้ในไทยธรรมเหล่านั้นด้วยตนเองและเวลาจะถวายก็ไม่ต้องจำเพาะเจาะจงให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขอให้เป็นของส่วนรวมจึงจะนับได้ว่าเป็นการถวายสังฆทานใหญ่ที่แท้จริงถ้าไม่มีเวลาไปหาซื้อมาทำเป็นชุดก็ควรจะดูสิ่งของต่างๆว่าดีและมีคุณภาพหรือไม่และเป็นสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์ท่านได้ใช้จริงหรือไม่ควรจะถวายสิ่งของที่มีคุณภาพและตรงประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วยเพราะในยุคปัจจุบันนั้นนิยมเรื่องถังเหลืองต่างๆที่พ่อค้าบางคนเห็นแก่ได้นำเอาสิ่งของที่หมดคุณภาพหมดอายุมาใส่ไว้พอเราถวายไปพระสงฆ์ท่านก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้กลับกลายเป็นว่าทานที่เราทำนั้นกลายเป็นธาตุทานเป็นทานชั้นเลวที่แทบไม่เกิดอานิสงส์บุญเลยที่แนะนำนี้ไม่ใช่ให้ไปเสียเงินมากๆเพราะการทำเองรวบรวมทั้งหมดนั้นต้องใช้เงินพอสมควรแต่ถ้าพอจะมีเงินก็ทำเองได้แล้วแต่ใจปรารถนาขอให้จำให้มั่นว่าหลังจากการทำบุญทุกครั้งต้องตั้งจิตอธิษฐานรวมบุญแล้วอุทิศบุญไปและควรกรวดน้ำหลังการทำบุญทุกครั้งถ้าจิตยังไม่มีกำลังพอคำกรวดน้ำนั้นไม่ต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้เป็นคำง่ายๆที่เรากลั่นออกมาจากจิตใจของเราจริงๆที่จะอุทิศให้ท่านทั้งหลายอาทิขออุทิศบุญกุศลนี้แด่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณพรหมเทพเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยเฉพาะแล้วให้ระบุชื่อลงไปหากต้องการจะอุทิศให้เขาเพื่อลดกรรมที่ทำกับเขาหรือจะเป็นการเชื่อมบุญกันเพื่อให้ทุกอย่างที่ทำด้วยกันนั้นสำเร็จและขอให้แม่พระธรณีและปวงเทพเทวาทั้งหลายโปรดเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้จบคำกรวดน้ำที่มีกำลังมากตรงประเด็นตามที่เราต้องการและนำน้ำนั้นไปลดลงดินที่ใต้ต้นไม้เพื่อให้พระแม่ธรณีและปวงเทพเทวาท่านเป็นสักขีพยานในการทำบุญครั้งนี้บุญกุศลที่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีก็คือความสุขใจมีกำลังใจที่ดีเพื่อต่อสู้ชีวิตบุญกุศลที่รอส่งผลก็คือความสุขความเจริญในทุกสถานทั้งในภพนี้และในทุกภพภูมิที่ไปเกิดอีกครั้งนอกจากจะได้อานิสงส์ผลบุญแล้วยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงศาสนาและประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไปอีกด้วย